ไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวการบุกจับโรงงานแปรรูปขยะอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนะครับทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะนัดหารือกับกระทรวงพาณิชย์และกรมศุลกากรเพิ่มมาตรการคุมเข้มการลักลอบนำเข้าขยะอุตสาหกรรมครับซึ่งปัจจุบันกำหนดโทษจากการลักลอบนำเข้าปรับไม่เกิน 200,000 บาทจำคุกไม่เกิน2ปีนายมงคลพฤกษ์วัฒนาครับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากรอ.บอกว่าวันนี้ครับกรอ.นัดหารือกับกรมศุลกากรเพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตโรงงานเพื่อประกอบกิจการบำบัดขออภัยครับกิจการกำจัดและบำบัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หลังพบโรงงานลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปโดยวิธีการสำแดงเท็จว่าเป็นเศษพลาสติกในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังโดยนายมงคลบอกว่ากรณีการนำเข้าพลาสติกปกติสามารถทำได้ครับแต่ว่าต้องอยู่ในกระบวนการที่กำหนดและอยู่ภายใต้กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ต่างจากการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-waste ที่อยู่ภายใต้ของพรบ.ควบคุมวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535เพราะว่าการนำเข้า e-waste สามารถนำมาคัดแยกเป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนที่เหลือก็มีการกำจัดตามกฎหมายซึ่งกรณีที่เป็นข่าวลักลอบทิ้ง e-waste ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและดำเนินการครับเบื้องต้นก็พบว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์โทษจากการลักลอบนำเข้าหรือว่าสำแดงข้อมูลอันเป็นเท็จต่อกรมศุลกากรต้องระวังโทษตามมาตรา73แห่งพรบ.วัตถุอันตรายปรับไม่เกิน 200,000 บาทจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับอธิบดีกรอ.บอกว่าปัจจุบันกำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตโรงงานเพื่อประกอบกิจการกำจัดและบำบัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้4มาตรการคือ 1. มาตรการพิจารณาอนุญาตโรงงานเพื่อประกอบกิจการกำจัดและบำบัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมโรงงานความปลอดภัยการใช้เครื่องจักรรายละเอียดวัตถุดิบวิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญความปลอดภัยในการประกอบกิจการและการควบคุมการปล่อยของเสีย 2. มาตรการออกใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการนำเข้าของเสียอิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำได้แต่จะต้องอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าของเสียเคมีวัตถุภายใต้อนุสัญญาบาเซลผู้นำเข้าต้องแจ้งยอดนำเข้าให้หน่วยงานที่ดูแลกำกับรับทราบทุกครั้งซึ่งการออกใบอนุญาตการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จะออกให้เฉพาะโรงงานที่ประสงค์นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานของตัวเองเท่านั้นไม่สามารถนำไปขายหรือจำหน่ายต่อให้ผู้อื่นหรือโรงงานอื่นได้และปริมาณที่นำเข้าก็ต้องสอดคล้องกับกำลังการผลิตของโรงงาน3นะครับมาตรการยกระดับความปลอดภัยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและ4มาตรการรับมือด้านสิ่งแวดล้อมมีการตรวจสอบคุณภาพการปล่อยของเสียจากโรงงานทุกเดือนพร้อมกับติดตั้งมอนิเตอร์วัดค่ามลพิษน้ำอากาศแบบเรียลไทม์พร้อมส่งสัญญาณหากโรงงานปล่อยมลพิษเกินค่าที่กำหนดเอาไว้นอกจากนี้ครับทางกรอได้กำหนดแผนเร่งด่วนออกตรวจสถานประกอบการทั่วประเทศ 31,000 แห่งภายในปี2561และจะร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.ตรวจสอบกลุ่มโรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ด้านมลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศและการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและใบประกอบอนุญาตกิจการอย่างเคร่งครัดครับ